บุญคือนามของความดีที่ควรสร้างบุญคือทางสว่างครับดับเศร้าหมองบุญคือรังคังเสบียงเลี้ยงประคองบุญคือช่องชี้ธรรมนบพบนิพพานนิธิบุญหนุนนำผู้สรรสร้างสะอาดสว่างสงบเย็นเป็นสุขสันต์แบตเตอรี่เครื่องดีอยู่พร้อมสู่งานเชิญเถิดท่านสั่งสมบุญเป็นทุนรอนก็เจริญพรตาญาติโยมนักศีลนักบุญผู้ใจบุญกุศลทุกท่านทางวัดทุ่งปากแก่ใต้มีการจัดงานอบรมสมโภชงานส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์สิริปากแก่คำและการฉลองทางวัด142ปีในวันที่3ถึงวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567รายงานนี้ขอเชิญสาธาญาติโยมนักศีลนักบุญจอมพ่อโยมแม่ญาติธรรมทุกคนได้รวมเป็นเจ้าภาพสังฆทานยอดยาทานโรงทานและน้ำดื่มตลอดจนถึงถวายพระทหารเป็นพระสงฆ์ของพระเจ้าในวันที่5เดือนกรกฎาคมนี้ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ทำบุญหน่อยได้บุญนักทำบุญนักนักให้ได้บุญหลายหลายอายุวันโลสุขะพลังยัสสะขอยกมือสิบนิ้วกราบนอบน้อมวันตาอาภิบาทน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดรักงดงามโดยสุตวติปโนโดยศีลเก้าของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบนอบน้อมไหวสามาอย่างครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการสงฆ์สมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาณโอกาสนี้ด้วยความเคารพและขอเจริญสุขสวัสดีมาอย่างพ่อออกแม่ออกศรัทธาโยมป่อโยมแม่ป่อหมอนแม่มอนป่ออุ้ยแม่อุ้ยปีป่าและอาท่านผู้ฟังผู้มีบุญมีกุศลทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณจากวัดทุ่งผักเก็ดตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไปณอาคารสุเทพสุภูมิครุประชาขวงพญาเมืองลายพระก็ส่งยังขึ้นวัดพระธาตุโดยสุเทพ
ราชวรวิหารโดยความเอื้อเฟื้อของบอกครูวันรบนามวงพรมได้ความเมตตาธรรมของท่านพระอาจารย์พระมหาปสิปสาธิโกโดยตนตัวของอัตมภาพพระครูไพศาลสุตกรเจ้าอาวาสวัดทุ่งปะเก็ดตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ออกในนามของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และในนามคณะสงฆ์อำเภอสันทรายในการเผยแผ่ธรรมของท่านพระครูพิพัฒน์ศิระสังวรรองเจ้าคณะอำเภอสันทรายในการไฟเผยแผ่จ้าพ่อย้ำแม่วันนี้เฮาก็มาอยู่กับกันในวันที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นเดือน9เหนือออก11ค่ำวันเวลาผ่านไปเป็นสิ่งที่บุคคลเฮานั้นจะหันได้ว่ามันผ่านไปสันตติคือความต่อเนื่องชีวิตของคนเฮาก็นับไปในแต่ละวันและวันนี้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆฝนนำพาอย่างความชุ่มช่ำของเกิดผู้คนเฮานั้นเกิดแห่งความร่มเย็นเกิดขึ้นสิ่งที่ธรรมชาติบนโลกใบนี้พัดเวียนเปลี่ยนผันกันมาเยี่ยมหมู่เฮาในชาวโลกเฮามีความสุขทั้งมีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวแต่เหตุการณ์โลกปัจจุบันมันก่อให้เกิดแห่งความสุดตรงทำเมื่อให้เกิดแห่งความสุดตรงก็หมายถึงก็ว่าร้อนจัดเวลาถึงฤดูฝนฝนก็มีจัดหมายถึงก่อให้เกิดแห่งอุทกภัยนั้นเกิดขึ้นที่ราชเชิงเขาสัทธาชาโจมคำว่าสุดตรงนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกไว้ว่าการที่ทำอย่างสุดตรงมันบ่ใช่เป็นหนทางแห่งความสุขบ่ได้เป็นหนทางแห่งพ้นแห่งความทุกข์สิ่งที่คนเราปรารถนาที่สุดนั้นก็คือความมัชฌิมปฏิปทาคือความใส่กลางความพอประมาณอย่างก็ตามถ้ามันมีพอประมาณมันก็จะปลอดสุขปลอดทุกข์แล้วก็ก่อให้เกิดแห่งความสบายเกิดขึ้นสบายก็คือบุญกุศลย่อมพ่อย่อมแม่ในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เพิ่นบอกไว้ว่าบ้านก็จะต้องมีหลังคาช้างก็จะต้องมีดีที่งานาก็จะต้องมีเหมืองผู้คนเหล่านั้นก็จะต้องมีบุญสัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาเกิดมาในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นบุญญาธิการที่เฮาได้สั่งสมมาในอดีตชาติที่เฮาได้มาเพราะว่าเฮาเกิดมาเฮามีทุมีบุญและมีต้นทุนเฮาจงอยู่อย่างมีคุณและทำต้นทุนของเฮาคือที่เฮานั้นจะเอาไปสืบไปแน่นั่นเองบางคนนั้นเกิดมาเพื่อที่จะสั่งสมบุญกุศลใหม่คือเฮาก็มีแห่งความเพิ่มขึ้นไปเพื่อก่อให้เกิดแห่งปัญญาและความรู้เพื่อออกแห่งจากวัฏสงสารนั้นคือได้แต่บางคนเกิดมาก็ต้องใช้เวรใช้กรรมแห่งปอนั้นก็หมายถึงเขาว่าเมื่อเปิดให้โอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่วัดก็บ่เข้าพระก็บ่ไหวตัวเจ้าก็บ่เว้นต่างๆนานาเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วก็หมายถึงว่าขาดทุนทั้งกำไรต่างๆนานาเกิดขึ้น
ศรัทธาญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังก่อนที่จะได้เข้าสู่ธรรมะในวันนี้ต่างลูกตุนั้นก็ขออนุโมทนาบุญครับโยมพ่อโยมแม่ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์สรีปกิจคำถึงที่จะเกิดในวันที่3เมื่อคืนและวันที่4เมื่อคืนและวันที่5ในตอนกลางวันคนโยมจะรับถามว่าวันที่5มีโรงทาน10โมงมันก็สามารถที่จะแจ้งได้ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญเอาละเอาไปออนเป็นพื้นเมืองเด้อลองตามหิดตามหอยครูบาอาจารย์เนาะยะถาวะริวะหาปุราภาริปุเรนติสาขารังเอวะเมวะอิโตทินังเพทานังอุปกัปปติอินชิตังปันติตังตุมหังอิปเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาเอวังหนตุติราอาจจะในวันนี้ก็ไม่มีแม่อุ้ยจันเป็นกรรมาตรอได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปัจจัยยอดตยทาน200บุญญาบารมีแม่ออนอาคุณโยมอดแม่ออนอานงยอดประทุมได้ร่วมทำบุญ1,000 บุญญาบารมีคนยมแม่กันหาผัวตูม200บุญญาบารมีคนยมขันคำบุญชู200บุญญาบารมีคนยมก่อนกระมนเคยกลาง200บุญญาบารมีแม่บัวบุญ2,300 บุญญาบารมีแม่อาวาริกเกษมพันธ์300บุญญาบารมีได้ร่วมกันทำบุญเป็นเจ้าภาพเพื่อสั่งสมบุญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญญาราศีไว้กับตนกับตัวไว้ภายภายหน้าวาสนิแท้ดีดีขอพระบุญกุศลอานิสงส์อาเกิดจากการถวายทานนี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้มีทั้งโภคทรัพย์และบริวารทรัพย์ขอมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและมีอายุมั่นยืนยาวไปด้วยภาษาบาลีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอายุวัฏฏโกทานวัฏฏโกสิริวัฏฏโกยาสวัฏฏโกภรวัฏฏโกวรรณวัฏฏโกสุขวัฏฏโกหนตุสัพพทาทุกขาโรคาพยาเวราโสกาสันโตจุปัฏฐวาอาเนกาอันตรายะปิวินาสันตุจเตสัสสัญญสิทธิท่านนางราภังโสธิพระขยังสุขังพระรังสิริอายุจวันโนจะโพคังผู้ที่จะยาสตาวัสสาจะอายุจะชีวาสิทธิพวันตุเตภะวะตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะจยะสุธีภะวันตุเต เอานะขออนุโมทนาบุญกุศลบุญกินบุญตานตัวเด้อโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟัง วันนี้เราจะเข้ามาสู่ในเรื่องแห่งคำว่าจริตในอาทิตย์ที่แล้วนั้นเราก็มาถึงแห่งคำว่าโมหะจริตวันนี้เราจะได้อู่จ่าเกี่ยวกับวิตกจริตศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคำว่าวิตกจริตนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนเรานั้นมันจะเป็นถ้าเฮาเป็นคนจริตนี้หมายถึงว่าก่อเกิดแห่งความหวาดกลัวในสิ่งที่มันบ่เกิดขึ้น และก็ก่อเกิดแห่งคําว่าก่อเกิดแห่งความวุ่นวายในตอนที่เฮามีชีวิตอยู่วันนี้ก
็จะได้อู่จ๋าได้คำว่าวิตกะจริตตื่นในนักขัตฤกษ์ก็มีเรื่องเล่าโยมพ่อโยมแม่ได้รับฟังกันโดยเป็นอุปมาในโคนแห่งคำว่าวิตกะจริตเนาะเดี๋ยวกันเด้อพ่อนั้นนำเขาเตื้อมาแล้วเนาะครับขอกราบแท้ใจไว้สาเมตตาธรรมท่านพระคุณเจ้าและความเคารพอย่างสูงยิ่งครับนะท่านพระคุณเจ้าฝนสารพีตกล่ะโอ้มือตึงมือตื้อมือฟ้ามือดินท่านเจ้ามันอันนี้ตกละตกพอแฮปพอดีนะนี่ก็เย็นมามืดโอ้มืดเหมือนจะลวดค่ําแล้วก็ท่านเจ้าโอ้หวั่นดีเด้อท่านพระคุณเจ้าแล้วละอ่อนเขามาก็เลยเขาไปหอแล้วก็จะเป็นหยังพะนะเป็นหยังเขาไปอยู่ที่หออย่ามาวันนี้ครับเพราะนั้นท่านเจ้าไว้สาครับหน้าฝนนี่มันดีอย่างเนาะอ๋อมันไอ้ที่ท่านเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าว่าถ้าฝนมาตกนี่เมืองมนุษย์นี่ตายหมดละบ่มียังกินสักอย่างอ่ะเพราะว่าพืชผลอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันถึงบ่เต้าฝนท่านพระคุณเจ้าน้ําไหนบ่เย็นเต้าน้ําฝนเนาะท่านเจ้าหญ้านี่น่ะมันแห้งจนชนิดที่ว่าบักเบามีวี่แววจะออกละปกองฝนตกอ่ะมันโป่งงามโป่งดีอ่ะมันน้ำฝนนี้มันค่อยจะมันจะเย็นกะมันจะมีวิตามินหรือว่ามันเหมาะสมครับมันทำเพื่อน้ำใสก็ได้ครับวันนั้นครับเป็นเช่นนั้นนะท่านเมื่อสมัยผมเป็นเน้นนะท่านเจ้าเพราะเราน้ำฝนเนี่ยนะมาฉีดมากีดมาฉันถ้าฝนตกนี่แท้น่ะถ้าอาบคนถึงตวงน้ำฝนไว้เอาไว้กินหน้าแรงแล้วก็น้ำฝนนี่มันหวานมันเหมาะแท้ๆท่านพระคุณเจ้ากินได้นักกินบ่เดียวเนาะบ่เดียวนี่เพราะว่ามันมีสารพิษอยู่นะท่านพระคุณเจ้ากินบ่ได้ล่ะมันเปลี่ยนแปลงไปหมดท่านพระคุณเจ้าอ๋อเฮาเป็นละอ่อนนี่เฮาอาบน้ำฝนมันยังไม่หวานตะโอ้มันเย็นเนื้อเย็นตัวแล้วโรคอันเนี้ยไปพ้องเนี่ยก็ขี้ขากขี้เกลื่อนดอกเปล่านะมันหายท่านเจ้าจ้ะทำละหายไปแต่เดียวนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะมันตามเวลามันตามกาลเวลาของมันเนาะเอาก็ยังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนต่อไปภายหน้าจะเป็นยังไงก็โอ้ท่านพระคุณเจ้ามันจังมันเตอะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะมันจึงบัดจีรังยั่งยืนเหมือนเก่าเหมือนเดิมท่านเจ้าโลกใบนี้ก็เต้าอยู่ในกฎพระตรัสรู้เหมือนกันบัดจีรังยั่งยืนมาเมินก็แตกสลายไปเหมือนกันโอ้มันก็จึงเป็นเช่นหน้าท่านเจ้านะทุกสิ่งถ้าเฮาอันนี้ถ้าเฮาขอหนอกรู้หนอกทางสักเล็กสักหน่อยถ้าเฮาอู้ไปเฮาพิจารณาไปแล้วพนันเฮาว่าโลกใบนี้อย่างกับดาวอังคารที่ผู้คนเฮาไปแสวงหาที่อยู่เนี่ยเฮาก็พอไปพอแม่มันก็คล้ายคือเขาว่าในที่นั้นต่อก่อนนี่มันก็จะต้องมีสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแล้วโลกของเฮาก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นทะเลเพิงเป็นน้ำเป็นกดอะไรอย่างมาก่อนนะที่หมู่นักวิทยาศาสตร์ว่าไว้นะสันนิษฐานว่ามันเป็นเช่นนั้นมันเป็นแรกเกิดของมนุษย์ของเราแต่ในโลกของเรานี่มันกว้างในอนันตจักรวาลที่พุทธเจ้าว่ามันหมื่นโลกจักรวาลครับมันก็ยังบัดแน่ใจว่ามันจะมีโลกอื่นที่มีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์เอาก่อพ่อมันกว้างขวางเกินที่มันจะสำรวจรู้ได้มันมีขี้ทวีปเหรอสี่ทวีปมึงเหรอครับมันหาเป็นทวีปนะฮะเป็นอ่านแต่ว่าจักรวาลโลกมันกว้างขวางไพศาลมันบางทีเราเทียมก็อาจจะไปไปสิมันไปเมินไปเมินล้ำไปท่านแต่หน้าอากาศที่สุดขอบฟ้ามันมีที่ไหนอะ เช่นจ่าสุดขอบฟ้านะท่านเจ้าภายเป็นมนุษย์คนแรกอ่ะใครกับสามารถอธิบายได้เหมือนกายกับใครเนี่ยใครกับสามารถอธิบายได้แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์พุทธเจ้าว่ามันเป็นอจินไตยจะไปเกิดมันหอกเกินไปเฮาเกิด
ณบัดเดี๋ยวนี้เนี่ยเฮาหาว่าอย่างกับคนโดนธนูยิงเนี่ยเฮาจะไปเสาะหาว่าไผยิงเนี่ยระหว่างยิงกับจะเอาธนูออกก่อนจากคนโดนยิงเนี่ยเฮาจะเลือกเอาอันใดเฮาก็จะต้องดึงธนูแล้วอย่าแผ่ก่อนกันเนาะครับมันเป็นเช่นนั้นแก้ปัญหาคือมันได้หันชัดก่อนท่านพระคุณเจ้าที่ว่าจินใจแล้วเพราะว่าปัญญาเอายังบ่ฮู้บ่ถึงเมื่อทำไมตะก้อนเฮาก็บ่คิดว่าเชื้อโรคที่มันมีนะมันจะมีจริงเพราะว่าตาเฮาพอบ่ได้แต่สมัยปัจจุบันมันมีกล้องจุลทรรศน์ที่ขยายเฮาก็เลยฮู้ว่าอ๋อโรคเชื้อโรคมันมีจริงทำไมตะก้อนว่ามันแบบนี้มันก็ว่ามันมาหันนะท่านเจ้าจะกู้ไปมันก็เหมือนอาจีนไตท่านเจ้าจะไปคิดถึงมันยังอย่างเลยเมื่อมันบ่มีวัสดุอุปกรณ์เจ็บคอเพิ่งหันเหมือนกับชีวิตของดาวอื่นๆนะท่านของท่านเจ้าจากนั้นก็เอาปัจจุบันนี้มันหันได้ชัดนะท่านเจ้าจ้ะอ่ะวันนี้เฮามาอู้จริตกันก็คือวิตกจริตปานนั้นครับวิตกจริตนี่ในลักษณะเป็นบุคคลที่มีความเชื่องช้าขับคล้ายขับคากับโมหะจริตเนาะแล้วเป็นมีความกลัวเป็นเบื้องต้นนะท่านเจ้าจะขาดสติปัญญาเพราะหนึ่งเพราะว่าวิตกจริตเนี่ยมันจะคิดมโนไปเองอ่ะมันคิดไปเองกลัวความกลัวที่เกิดจากคำว่าวิตกไม่ใช่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นใจถ้าก็พอคนมีลักษณะของบุคคลที่เป็นวิตกจริตอย่างเช่นเป็นคนลังเลกล้ากับกล้าทำกับบ่ทำกล้ากล้าขัวขัวและก็ลักษณะในการทำงานก็คือเป็นคนที่ทำอะไรอย่างมามีความจดจ่อมามีทำอะไรอย่างบ่ค่อสำเร็จจะทำกับขัวบ่ทำก็อู้ย่อยอู้บ่อู้ไว้บ่ได้แต่ที่จริงถึงความจริงๆก็มามีความเก่งมามีความคิดที่มีความว่องไวในบุคคลในลักษณะนี้เอาเป็นว่าเนาะพุ่นน่ะครับขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเนาะท่านเจ้าครับขาดสติปัญญาความชำนาญในเรื่องนั้นนั้นดังนั้นก็ต้องลังเลลอยไปลอยมาเมื่อไหร่อย่างกับคนไปประชุมแล้วเนาะตั้งอยู่ในที่ประชุมดักปิ้งเปิ้นเอาว่าจังได้เอาเพิ่นว่าเอาเพิ่นจะเอาอะหยังก็เอาเพิ่นถามว่ามีอะหยังจะคัดค้านพ่องก็ดักปิ้งพอเวลาออกมาฮะว่าบะเนี่ยมันเก่งทั้งลูกมาได้ท่านพระคุณเจ้าจ้ะกันหน้าจังกลางหมู่กลางจุ้งแก่ก็บ่กล้าแสดงว่าบ่กล้าแสดงออกเพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดความรู้สติปัญญาครับท่านเจ้าจ้ะแล้วทางด้านการกินโภชนะบริโภคก็คืออะไรยังก็ได้เนาะมักมดอ่ะเนาะครับไว้จ้ะครับจ้ะกินไปได้อย่างเดียวก็คือฤาษีน่ะเนาะที่กินไปได้ท่านพระคุณเจ้าในความคิดของบุคคลวิตกจริตก็คือเห็นตามหมู่แม่เอาเพิ่นว่าอย่างกับทุกเจ้าได้อู้ตะกี้เนาะครับเป็นคนรักลอยครับแบบเชื่อมั่นเอาเปิ้นว่านะเปิ้นว่าไปได้ก็เอาอย่างอันน่ะมันลอยไปได้เปิ้นนะท่านพระคุณเจ้าโอ้สู่ขอพระประชุมเอาเปิ้นว่าอย่างได้อ่ะก็ไปว่าได้อ่ะก็ไอ้คํามันบอกเอาอันดูก็เขาเอาเปิ้นว่าก็แล้วไม่รู้ตดเซาก็ไม่รู้มาก็แย้งเปิ้นท่านพระคุณเจ้าฮะแย้งเปิ้นตีหน้ามือปูนเนี่ยบ่นั้นยังมันก็มีเนาะคนมันหลายอย่างหลายประการท่านเจ้าท่านอุปนิสัยแห่งความลึกๆก็คือเป็นคนที่มีความฟุ้งซ่านดองเลและสงสัยมีความเครียดและก็ชอบคุกคีกับหมู่คณะเอาเพิ่นว่ากันหมดถ้าว่าบุคคลในประเภทวิตกจริตอยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือในแนวแห่งอัปปนสติภูตกสินโลกะกสิณอากาศกสิณอัปปนสติก็คือลมหายใจเข้าออกเนาะเข้าออกนะท่านเจ้าจ้ามันจะถูกจริตของคนมีวิตกจริตนะครับท่านเจ้า
ในเรื่องนี้เนี่ยคนวิตกจริตเนี่ยมีปุคคลอธิษฐานเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลเปิ่นก็ว่ามีบุคคลคนหนึ่งก็คือเป็นเปิ่นว่ากัวระบุตรของเจ้าบ้านคนหนึ่งตั้งใจจะไปขอลูกสาวมาเฮือกับลูกบ่าวหน้ากรุงสวัสดีเฮือกับแก่ลูกบ่าวของตัวเก่าแต่นัดหมายเลิกว่าการบ่าววันนั้นเป็นเลิกงามดีอย่างว่า เอาวันที่12กรกฎาคมนี้เด้อนี่เนาะเฮาจะมาสู่ขอมารับเอาเจ้าสาวเมื่อครั้งอันนี้อู้ไปอุปมาให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็จะหันได้ว่าโอ้เปิ่นก็ตกลงปงกันแล้วเอาตังบ้านเจ้าสาวก็เตรียมอาหารกันกินอันยังกําเดือนเฮาจะเอาสตางค์มาแตนตื่นเด้อเออไอ้เนาะแล้วทีนี้เนี่ย กลับไปบ้านไปจองแล้วมีคนทักว่าคิงจะแต่งงานลูกคิงถึงเถื่อคิงยังบ่พอเลิกวันงามดีกะไปหาตุ๊เจ้าละกะนี่เนาะแล้วทีนี้ไปหาตุ๊เจ้าไปถามว่าลุงตุ๊ลุงตุ๊ไอ้ช้องผมจะแต่งงานลูกสาวนะถามลุงตุ๊กันด้วยว่าวันที่12กรกฎาคมนี่มันดีก็โอ้ตู้เจ้าก็ว่าเมื่อไปขอแล้วก็ยังแบบแม่ปรึกษาก่อนที่จะไปขอตู้เจ้าก็เลยแกล้งว่าผมเป็นโรคบางอย่างโรคบดีเว้ยเนาะเออจะไปแต่งเด้อแต่งวันนี้นะชิบหายเลยเนาะแล้วทีนี้เนี่ยพราหมณ์คนนี้เนี่ยก็ได้เชื่อทุกเจ้าว่ามันเป็นลึกบดีบอกควรที่จะแต่งงานในครั้งสมัยนั้นก็คงจะมามีโทรศัพท์มามีการสื่อสารไปหากันยากเนาะมันต่างเมืองความเจริญช่วงนั้นยังบอกค่อยเจริญนะท่านเจ้าแล้วทีนี้เนี่ยทางฝ่ายบ้านเจ้าสาวก็เตรียมการเตรียมงานอย่างดีโอ้ล้มหมูล้มควายโอ้เตรียมความพร้อมเงินทองโอ้ไหนว่าลูกสาวจะออกจากบ้านจากจองแล้วเอาเตรียมเสบียงมากมายมหาศาลพอถึงเวลานัดเออเจ้าสาวเป็นแม่ไปเสียแล้วทีนี้ป่อเจ้าสาวก็ว่าโอ้เฮานัดมัน9 โมง 9 โมงก็มาแม่เตื้อใหญ่แย่อย่างใดเนี่ยเดี๋ยวเฮาจะแน่แตกโดยเนาะก็เลยไปซ้อเจ้าบ่าวตามใกล้บ้านนั่นมาเป็นสามีเป็นสามีของลูกเพราะเขาว่าเป็นลูกชายของตัวเก่าเสียแล้วทีนี้คนที่ไปสู่ขอน่ะมันผิดนัดผิดเวลาทีนี้มันคือได้มันว่าโอ้ตุลุงบอกว่าวันที่12กรกฎาคมเป็นเรื่องดีงามดีกูจะไปเอาวันนี้สาวไปก็แต่งเนื้อแต่งตัวลูกของตัวเก่าและเตียวไปถึงยังเมืองนั้นเออเป็นว่าเปิดร้อนโต๊ะหันมาเรียต้องแห้งแบบแบบแบบโอกาสแล้วท่านเจ้าฮะอาจโอกาสแล้วท่านพระคุณเจ้าเจ้าอันนี้พูดห้องว่าเป็นคนลังเลมากกว่านั้นครับท่านพระคุณเจ้าคือเลิกยามสิซีว่าสุนัขต่างสุบังคลังคือโลกที่มีความพร้อมนะดีที่สุดท่านพระคุณเจ้าถ้าเอาไปถือเลิกถือยามที่ว่าจะเอาเป๊ะเป๊ะตามหมู่ราชาเพราะเอาไปถามหมู่ราชาก็ต้องบอกแบบนั้นถ้าเขาเอาไปถามผู้ที่มีคุณธรรมความพร้อมเรียบร้อยอย่างท่านเจ้าอธิบายสาธุพุทธาหอนในธรรมบทในท่านพระคุณเจ้ามันก็เสียข้าวเสียของเพื่อนเพื่อนเตรียมไว้หมดแล้วความพร้อมมันมีแล้วแต่เขาไปถือเ
เลิกยามต่างหากกระทำให้ความพร้อมนั้นมันเสียมันคือทำให้เกิดความเสียหายวิบัติกับเปิดทางประพุทธเจ้าเจ้าก็เลยเลิกที่ปฏิทินท่านเจ้าเจ้าไม่ทราบครับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะหาแล้วว่าคน ประเภทนี้ก็คือเป็นบุคคลที่แก้กลัวกลัวลังเลสงสัยลังเลสงสัยเนาะครับใจรวนเลครับประตั้งมั่นครับจ้ะเพราะว่าคนที่มีจิตใจรวนเลประตั้งมั่นประนึกถึงเหตุถึงผลประพิจารณาโดยแยบคายมันย่อมเสียผลประโยชน์มันเป็นเช่นนั้นท่านพระคุณเจ้าแม่นมันตุลุงผมเนี่ยนะท่านเจ้าเพิ่นบอกว่าเลิกก็คือเลิกยามก็คือยามถ้ามันแบบพร้อมมันจะเลิกอย่างไรมันก็แบบพร้อมเอาความพร้อมนะเป็นที่ตั้งเตอะถ้ามันพร้อมมันอย่างมาแล้วมันก็คือเลิกดีที่สุดนั่นเพราะว่าเพื่อนบ่ได้เป็นโหราจารย์เพื่อนถ้าเราไปถามนะเพื่อนก็บอกว่าที่ไปถามใครถามเจ้าทรงอ่ะก็เจ้าทรงเพื่อนมาห้อมนั้นเพื่อนก็บอกห้อมนั้นไงมันก็เหมือนเป็นอย่างอันนะท่านเจ้าถ้าไปถามโหราจารย์เพื่อนก็จะบอกตามศาสตร์วิชาที่เพื่อนห้ำเรียนมาไปถามครูบาอาจารย์ที่เพื่อนอันเป็นพุทธโดยตรงเพื่อนถือตามหลักคำสอนเพื่อนก็จะบอกตามแนวคำสอนนั้นๆ นะท่านเจ้าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ อู้ถึงว่าคนวิตกจริตเนี่ยบางคราวโดนหลอกได้ง่ายเหมือนกันนะเพราะนั้นเพราะว่ามันใจล้วนเลยท่านพระคุณเจ้ามันทำให้ปลาให้หลอกง่ายคือมันจิตใจบันนักแน่นนะครับถ้ามันจิตใจนักแน่นมีความรู้ในสิ่งนั้นๆเนี่ยครับมันเที่ยวหรือว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจนะใครจะมาหลอกมาอย่างก็ไม่ได้ท่านพระคุณเจ้าเพราะว่าความรู้ปัญญาคนนี่มันสามารถที่จะเอาอย่างมาทำลายได้นะเพราะปัญญาของคนมันทำให้เราได้เสียโอกาสได้น้อยเพราะสติปัญญาครับท่านเจ้าครับแล้วก็โอ้ถึงว่า ในการบุคคลประเภทนี้เนี่ยเป็นผู้นำคนบ่ค่อยได้เนาะปนันโอ้บุคคลเช่นนี้บ่ได้ท่านเจ้าบ่มีเหตุผลบ่นักแน่นบ่มีความรู้มันมีความสามารถประเชี่ยวชาญมันมีประสบการณ์นะครับคือถ้าไปเป็นผู้นำคนก็ทำให้สังคมนั้นๆเนี่ยเสื่อมถอยครับท่านบอกมาสร้างความเจริญคือกับตัวเองคือกับสังคมครับเพราะว่าเขามีความพร้อมเขามีความรู้ในด้านนั้นลังเลสงสัยเพื่อนมาถามอันใดก็ตอบประชาชาญตอบมาได้ด้วยเหตุด้วยผลนะเจ้านี่ก็เลยทำให้สังคมนั้นๆถดถอยได้ครับนี่ก็ถ้าเอาอูไปแห่งประการหนึ่งก็คือเป็นในลักษณะของบุคคลที่พ้นเขาว่าบอกค่อยเป็นตัวของตัวเองเนาะเพราะขาดความรู้ความสามารถท่านพระคุณเจ้าใช่เลยทำให้บ่มั่นใจในสิ่งนั้นๆ นะครับลังเลวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่นอนด้วยมันมีสติมีปัญญาที่บ่แก่กล้าครับมันจะต้องมั่นศึกษาด้วยสุตมยปัญญาด้วยจิตตมยปัญญาและภาวนามยปัญญาคือบังเกิดขึ้นคือเจริญขึ้นทำให้มากๆครับท่านพระคุณเจ้าจะทำให้สติปัญญานั้นรอบรู้ได้เข้าทันสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นได้ครับท่านเจ้าครับจ้ะ ต่อมาก็คือคนมีศรัทธาจริตเนาะอันนี้มากเกินไปก่อนครับท่านเจ้าเพราะศรัทธามันต้องคู่กับปัญญาถ้ามีความศรัทธามากเกินไปก็งมงายได้เหมือนกันนะท่านเจ้าครับแต่ประเทศว่าบดีดีถ้ามีศรัทธาเป็นที่ตั้งนี้มันสามารถโน้มน้าวเข้าหาคำสอนได้ง่ายท่านพระคุณเจ้าไว้สาครับโอ้ถึงว่าศรัทธาจริตเนี่ยเป็นบุคคลที่มีลักษณะทางด้านเปิ่นเฮาว่ากิริยาท่าทางค
ความประพฤติก็คือมีความเช่มช้อยระมุนระมอระมุนทำไมมีความละเอียดละออเป็นคนที่มีต่อมาก็คือในการงานทำการงานก็มีความเรียบร้อยสวยงามเป็นระเบียบแล้วอาหารการกินของคนสทาจริตนี้ชอบหวานมันหอมอย่างนี้เนาะข้อโน้มน้าวจิตใจอย่างท่านเจ้าว่านะก็คือมีความสทาประสาทในเบื้องต้นจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมมีความงดงามคือบักก้าวแล้วอย่างน้อยก็มีความเขามีเมตตาเนาะท่านเจ้าจ้าและอาหารการกินนั้นก็เหมือนที่ท่านเจ้าอธิบายว่ามันบาเป็นอาหารที่ประจัดเกินไปจะออกไปทางหวานหวานเหมือนอุปนิสัยของผู้มีศรัทธานะท่านพระคุณเจ้าไปสาครับต่อมาก็คือในทัศนคติจะทำอย่างชอบในแห่งเขาว่าเฮ้อมีความเปลี่ยนระเบียบเรียบร้อยและสวยงามแต่มันมีความรีบเร่งมันมีความโลดผลอยากจะทำออกขึ้นมางามบุคคลในประเทศนี้ในอดีตชาติก็คือมีเบิกบานในการทำบุญส่วนราคาจริตนั้นเบิกบานต่อกันได้แน่แต่บุคคลนี้มีความเบิกบานได้เมื่อได้ทำบุญแล้วหมายถึงเขาว่าบติดห่วงข้องแต่บุคคลราคาจริตนี้มีความเบิกบานในการทำบุญเช่นเดียวกันแต่เป็นบุคคลที่ว่าอยากจะให้บุคคลอื่นได้หันหมายถึงว่าเป็นบุคคลทำบุญเอาแน่เนาะครับคือเอาหน้าหรือว่าตนตัวนี่เด่นกว่าคนอื่นทำคือเป็นที่ยกย่องคนอื่นโดยอาศัยสิ่งที่ทำไปนั้นอาจจะบาทำด้วยความศรัทธาก็ได้ท่านเจ้าเพราะหนึ่งทำด้วยเพื่อหวังผลสิ่งที่ทำไปเพื่อหวังผลนั้นบางทีมันประกอบด้วยศรัทธาแต่ว่าเป็นการหวังผลนะท่านพระคุณเจ้าถ้าการทำบุญด้วยการหวังผลนี้ไม่ต้องมีสิ่งตอบแทนที่พึงได้รับเขาพึงจะพึงพอใจแต่การทำบุญเพื่อการลดความตนีเป็นการทำบุญที่ประหวังผลท่านบุคคลผู้จะประพฤติปฏิบัติธรรมบุคคลผู้มีสถานจริตปฏิบัติธรรมก็คืออนุสติ6ภูตกสินอโลกสินอากากสินก็คือหมู่ประเภทกสินภูตกสินก็คือในรูปดินรูปดินน้ำลมไฟเนาะครับคือผู้ที่มีศรัทธาจะผู้นั้นอ๋อครับเพราะมันผูกกับจริตของผู้ที่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นครับการกำหนดลมหายใจเข้าออกอานาปานสตินะครับหลวงปู่เจ้าต่อมาอู้ถึงว่าศรัทธาจริตเนี่ยมันมีทั้งฝ่ายที่เป็นมันควบคู่กับไปโมหะจริตกับความหลงก็เหมือนกันเนาะมันมีทั้งฝ่ายอวิชชาและปัญญานะพระหลานครับเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าศรัทธานะท่านพระคุณเจ้าดังที่เก้ากับผมได้สดับรับฟังจากครูบาอาจารย์ถ้ามันมีมากเกินไปครับมันจะบรรลุได้จ้าครับมันไม่ต้องมีควบคู่ด้วยปัญญามันไม่ต้องเสมอกันท่านพระคุณเจ้าถ้าปัญญามากกว่าศรัทธามันก็เป็นความลังเลสงสัยแห่เหมาะมันเป็นกึดนักมันเหมือนขอโทษครับเหมือนกับพระสารีบุตรครับปัญญามากไปกับศรัทธาเลยบรรลุได้จ้าท่านเจ้าครับมาเป็นกรณีศึกษามีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระวักกะลินี่คือก่อนที่จะเป็นพระสาวกนี้ก็คือเป็นพราหมณ์วักกะลิพระวัสสาครับและก็มีการเจริญวัยและก็ศึกษาในเรื่องแห่งคำว่าไตรเพศด้านแห่งคำว่าทำนายลักษณะมหาบุรุษก็คือหมายถึงเป็นหมอดูให้เราเพราะนั้นครับประเภทนั้นครับท่านเจ้าเพราะที่
มาบวชในศาสนาในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนมากก็จะถือลัทธิอื่นเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็มาฟังคำของมาฟังคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วก็สามารถที่กลับเนื้อกลับตัวได้ครับท่านเจ้าครับจ้ะฟังประวัติของพระกาลีกันเนาะก็คือเมื่อบุรุษพราหมณ์วักกรินี้ได้จบใจเพลแล้วก็ได้แสวงหาบุคคลผู้มีลักษณะมหาบุรุษเมื่อท่องเที่ยวไปในนครสาวัตถีต่างๆไปพอสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ไปหาผู้คนว่าเอสรีระบุคคลผู้เป็นมหาบุรุษนี้จะมีที่ไหนก็เสาะไปเสาะมาในเมืองสาวัตถีตกมาอยู่วันหนึ่งก็เลยเข้าไปนั่งวัดพระเชตวันก็ไปพักอยู่พื้นเดิมหล่นไม้ก็ไปหันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งกับหมู่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้เสด็จกลับมาจากในการฉันพัฒหารก็ได้หันพระพุทธเจ้าว่ามีพระพักของพระพุทธองค์พร้อมโดยกิริยาท่าทางอันงดงามเกิดขึ้นพระวักกะเรียกว่าโอ้เจอแล้วก็ได้เข้าไปยืนแอบมองพ่อพระพุทธองค์อยู่ตลอดแล้วก็ทีนี้ก็เลยประจ่างแง่อย่างใดในเมื่อเกิดแห่งความศรัทธาในมหาบุรุษก็คือในตัวองค์พระศาสดาพระพุทธเจ้าแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้ก็เลยขอทูลขอบรรพชาอุปสมบทเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่จะหาได้ว่าพระวักกะรินี้บวชมาเพื่อที่มีหลงในรูปในขององค์พระพุทธองค์เองและพระพุทธองค์นั้นก็รู้อยู่แล้วว่าพระวักกะรินี้เป็นผู้ที่หลงไหลในรูปมีศรัทธาในตัวของเฮาแต่บ่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธองค์ว่ารอฮือมีแห่งคําว่าบุญญาปรมีของพระวักกะลินี้มีความแก่กล้าก่อนก็จะได้โปรดแล้วทีนี้พระวักกะลินี้เมื่อมีบุญญาณิการแก่กล้าแล้วพระพุทธองค์ก็ได้ออกอุบายในการที่ว่าพระวักกะลิได้ตรัสพระวักกะลิว่าท่านมองก็พอรูปเฮาอันเป็นรูปอันเปื่อยเน่าเนี่ยเมาแค่ในรูปเนี่ยท่านมามีประโยชน์จะแน่อย่างสักอย่างพระองค์นั้นก็ในที่ท่ามกลางประชุมสงฆ์แล้วก็ได้ขับไล่พระเถระผู้นี้ออกไปเมื่อเหตุการณ์ประการเช่นนี้พระวักกะลินั้นก็ยอมรับแห่งความจริงก็ไม่ได้เหมือนกับบุคคลอกหักได้หนีไปที่บนดอยเขาคิชกุฏแล้วโดยการที่ว่าจะโดดลงเขาคิชกุฏนั้นฆ่าตัวตายแต่พระองค์นั้นแผ่คายพยานหันแล้วก็เลยเป่งเสียงพระวักกะลินั้นเกิดแห่งความสังเวชโดยการแผ่สัพพะรังสีและกล่าวพระสุรเสียงไปพระวักกะลิอยู่ที่ไกลได้ยินเสียงแล้วผ่อนคลายและก็มีปิติโสมนัสแรงกล้าแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อมาเนาะคือพระวักกะลินี้เขาจะติดอยู่ในรูปประมาณิกาในรูปของมหาปุริสลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าบรรญาธิการบารมีเพื่อนแก่กล้าดูเหมือนว่าพระพุทธองค์ได้จะได้ตรัสคำว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราวักกะลิถึงพระภิกษุถึงแม้ว่าจะเกาะชายจีวรของเราตถาคตแต่ว่าได้หันธรรมก็หาใช่ว่าได้ยีอยู่กับเราไม่จะหมายความว่าพระพุทธองค์ถึงแม้จะ
จะปรินิพพานไปแล้วแต่ว่าพระธรรมวินัยคือคำสอนท่านพระพุทธเจ้าไว้สาครับถ้าเฮายังหันคำสอนมันก็เหมือนกับเฮาได้มองเห็นพุทธองค์แล้วก็ได้รู้สัจธรรมความจริงเหมือนกับที่พุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราก็ท่านลัตตรีนี้เป็นมีปุญญาธิการนับนะท่านพระคุณเจ้าก็สามารถที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้โดยที่ว่าเพิ่นจะคิดจะฆ่าตัวตายได้ว่าขายพยานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ไปต้องอยู่ในสุตยานของพระวักกะลิทำให้ได้มีความรู้สึกตัวแล้วก็เริ่มได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะท่านเจ้าเจ้าเอาละพ่อแหลนเนาะวันนี้ขอแสดงความเสียใจไว้อะไรกับแม่ทองคำที่วงคำเต๋อที่เสียบุพภการีที่เปิดได้ชาปนกิจวันนี้ไปแล้วเนาะทีแรกตุ๊เจ้าก็อยากจะไปก็คือป่ออุ้ยหม่อนปันวารินตะเนาะอายุ90ปีวันนี้พ่อนันป่อนันเจ็ดสีก็ได้ไปร่วมงานตัวเป็นพ่ออาจารย์ตัวเนาะจะแสดงความอะไรในดวงวิญญาณของพระอุ้ยหม่อนเตอร์ครับขอกราบแท้ใต้ไว้สาท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับที่ได้เงื่อนน้ำธรรมคำสอนเป็นคติเตือนใจอุทาหรณ์สอนใจวันนี้ครับขอขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกท่านครับได้ศึกษาธรรมะไปพร้อมๆกันของทุกท่านได้มีความรู้ในธรรมะได้เข้าถึงธรรมะได้บรรลุถึงธรรมะได้ดวงตาหันธรรมทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับจ้าอนุโมทนาเด้อ ยมพ่อยมแม่ผู้ติดตามต่างเฟซบุ๊กก็มีต่างคุณโยมจันจรัสแม่บัวเฉลียวพ่อหนานกำพลแม่ประกายเพิกมุนเจริญเนาะแล้วคนโยมกันทิกาน้าน้องคนเดิมแม่จุนศรีภาษาเนาะขออนุโมทนาบุญตุยเด้อส่วนตังโทรศัพท์วันนี้แม่หอมหมอมีเนาะเฮียนเด้อแม่น้อยในเมืองเนาะที่รับฟังและแม่ปราณียนต์ดวงเนตรสาธุญาติโยมยอมพ่อยอมแม่ในเรื่องการบำเพ็ญกุศลนั้นเป็นการสิ่งที่คนเฮานั้นผู้ใดทำผู้นั้นได้เป็นปนของว่าเป็นที่จะก่อให้เกิดแห่งความงดงามให้เกิดแห่งความร่มรื่นแห่งหรือเกิดแห่งความชื่นใจก่อให้เกิดแห่งเขาว่าร่มบุญกุศลนี้จะทำเฮาทำแล้วให้เกิดแห่งความชื่นใจและสบายใจเหมือนกับเฮาอยู่กับไม้อยู่ร่มไม้มีเงาอยู่ปนท้องว่ามีร่มเงาจะไปลืมพึ่งต้นไม้มีร่มเงาแล้วอย่าลืมคุณของร่มเงาไม้สาขามีพรมจะลืมศาสตร์มีโลมีพรมจะลืมมีศาสตร์จะลืมคุณของพรมอย่างนี้เป็นต้นเนาะอาระยมพ่อยมแม่ท่านใดจะโทรแม่โทรศัพท์มาโทรมาได้เด้อ390ของไผโทรมาใหม่เด้อตลอดจนถึงเจ้าภาพสังฆทานถวายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ายังขาดนอกกันนะยมพ่อยมแม่ทุกเจ้า59กว่าเด้อเนาะตัวเจ้าอยู่วัดกับเนี่ยมักแม่เนาะเจริญพรแม่วะเรยานของแม่นั้น1,000 บาทนะไม่ใช่ลืมไปแม่ลืมไป
หนึ่งพันบาทสามร้อยไม่ใช่สามร้อยแล้วก็น้ำยี่สิบแพ็คน้ำยี่สิบแพ็คดีละดีละลืมจ้า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 อนุโมทนาเด้อวันนี้แม่วลีมาแม่วางเลยแม่จ้าจ้าวันนี้ทางแม่วลีกับเสมพันธ์ก็ได้มาทำบุญถวายพระทหารเพลอย่างอุปภะลูกเนรของอนุโมทนาบุญตัวเด้อแล้วก็ได้เป็นเจ้าภาพสังฆทาน 1,000 บุญญาบารมีเนาะน้ำแหมสาวแพ็กเนาะขออนุโมทนาบุญตัวอารยมพ่อยมแม่เป็นสิ่งที่ผู้คนเฮาในการได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเฮานั้นเป็นผู้มีบุญปันว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็จะรักยามบุญไม่มาวาสนาไม่สุวาสนาไม่สวยที่ป่วยก็หนักที่รักก็จะหน่ายอันนี้เป็นคำก่อนคำคมของครูบาอาจารย์เด้อ0631639950อันเวลาน้อยนิดกันเดียวที่ถามพระฟังท่านพระอาจารย์พระมหาอํานวยเก็บว่าพระมหาบุญช่วยแล้วเด้ออาจารย์พระมหาอํานวยปัญญาวชิโรกุฏิเบอร์8สำนักวัดพระสิงห์เนาะธรรมะเพื่อประชาชน0631639950 0631639950เจริญพรมาสักการเจ้าจำว่าเป๊ะฮับบาปนี่ถูกแต่หน้าว่าเป็นคนบดีเนี่ยตายเป๊ะฮับบาปเนี่ยของท่านขยายความจำเนื้ออะไรอย่างก้อยแม่เป๊ะฮับบาปเป๊ะฮับบาปเป๊ะฮับบาปเดี๋ยวไปซ่อหาเขาด้วยไหมเด้อจะไปซ่อหาเขาด้วยไหมเด้อนะแปะรับบาปแพะรับบาปอ๋อใจสิ่งที่ตัวเก่าไม่ได้ทำแล้วคนอื่นทำแล้วโยนความผิดมาให้กับตัวเก่านะกันแม่เนาะแพะรับบาป0631639950เจริญพรแม่ล่ากับแม่สาเจ้าโยมแม่ล่าฟังอยู่เนอแพะรับบาปไปอยู่ที่ไหนเจ้าบ้านเขาถ้าภาษาแกงว่าแพะรับบาปมันเขาแบบแปะรับบาปอ๋อก็คือในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำแล้วเขาโยนความผิดมาให้เขาละกันเนาะเจ้าเจ้าแปะตู้เจ้าบุญรักษาป้าน้องว่าองัวตัวสุดท้ายเข้ากินขัวเปิ่นเปิ่นเอางัวตัวสุดท้ายน่ะเนาะแต่จริงๆเป็นตัวแรกมึงกะเนาะแปะรับบาป0631639950 0631639950โทรเข้ามาได้เด้อแหมสักสายสงสัยก็ยังได้อยู่0631639950วันนี้โทรศัพท์เงียบกันหรือว่าฝนตกกับมโหดา0631639950 0631639950เอาละมันมีไฟโทรมากับเปิดสปอตเนาะไปวันพวกกันมาติดตามรับฟังกันใหม่เด้อโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟัง
วันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เด้อบุญคือน้ำของความดีที่ควรสร้างบุญคือทางสว่างครับดับเศร้าหมองบุญคือหลังคังเสบียงเลี้ยงประคองบุญคือช่องชี้ธรรมนบพบนิพพานนิธิบุญหนุนนำผู้สรรสร้างสะอาดสว่างสงบเย็นเป็นสุขสันต์แบตเตอรี่เครื่องดีอยู่พร้อมสู้งานเชิญเถิดท่านสั่งสมบุญเป็นทุนร้อนขอเจริญพรตาญาติโยมนักศีลนักบุญผู้ใจบุญกุศลทุกท่านทางวัดทุ่งบักเกตไต้มีการจัดงานอบรมสมโภชงานส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์สิริปักเกตคำราชการฉลองตั้งวัด142ปีในวันที่3ถึงวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567รายงานนี้ขอเชิญสาธาญาติโยมนักศีลนักบุญชมพ่อโยมแม่ญาติธรรมทุกคนได้รวมเป็นเจ้าภาพสังฆทานยอดตยตาลโรงทานและน้ำดื่มตลอดจนถึงถวายพระทหารเป็นพระสงฆ์ของพระเจ้าในวันที่5เดือนกรกฎาคมนี้ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ทำบุญหน่อยเออได้บุญนักทำบุญนักนักให้ได้บุญหลายหลายอายุวันโลสุขะพระลังthank you.